คือการที่มีลูกไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสุขคือก็มีความสุขแต่ว่านุ่นก็มีความสุขในแบบของนุ่นกับตอสเหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะหลายคนจะชอบเข้าใจว่าแต่งงานแล้วต้องมีลูกบางทีการมีลูกก็ไม่ใช่คำตอบนะใช่ถูกไหมบางคนมีลูกหนึ่งเอาทำไมไม่มีสองมีสองทำไมไม่มีสามเหมือนตอนนี้มีสามทำไมไม่มีสี่จะบ้าเหรอจะกินแกลบอยู่แล้วตอนนี้เยอะเกินเอาที่พอดีเธอชีวิตพวกเราอะเนาะแต่ก็ชินกับคำถามพวกนี้หมดเบื่อไหมกับคำถามพวกนี้เบื่อที่ถามไหมคะเออนี่ไงต้องถามใช่ไหมไม่หรอกหลายคนก็แบบอยากมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคิดว่านะเพราะว่าหลายๆคนเขามองแล้วก็รู้สึกว่าแบบเห็นมานานแล้วก็เออจะมีไม่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาคงอยากให้มีก็แต่นุ่นเชื่อว่าแบบหลายๆคนเนี่ยเป็นแบบนุ่นเลยก็คือสามารถใช้ชีวิตได้มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าเอ้ยเราต้องมีลูกเพราะแต่ละคนก็จะบอกว่าลูกจะเป็นโซ่ทองคล้องใจบ้างอะไรบ้างก็จะมีคำผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่นุ่นว่าคือสุดท้ายมันอยู่ที่คนสองคน